สวัสดีค่ะมิจิมาม่าค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็จะมาทำเมนูจานรองง่ายๆนะคะที่เคยเขียนสูตรลงในเพจไปแล้วนะคะแตงกวาจาบาระนะคะหรือว่าแตงกวาหมักกับน้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็หมักกับผงโทริกาดาซึฝุ่นนะคะนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะคะรสจะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงตรงที่หั่นแตงกวานะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาหั่นแตงกวากันก่อนนะคะก่อนจะหั่นแตงกวานะคะให้ใช้เกลือนะคะเกลือป่นนะคะทาให้ทั่วนะคะทาแตงกวาให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกลิ้งนะคะกลิ้งแตงกวาแบบนี้นะคะข้าวสำหรับการทาเกลือแล้วก็กลิ้งแตงกวาบนเขียงแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ลดกลิ่นเหม็นเขียวของแตงกวานะคะแล้วก็เวลาเราหมักแตงกวากับน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะคะจะทำให้น้ำซอสเข้าแตงกวาง่ายด้วยนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็กลิ้งให้ทั่วนะคะค่ะพอเราพักแตงกวาไปประมาณ 5-10 นาทีแล้วนะคะก็ล้างนะคะล้างแล้วก็เช็ดแตงกวาให้แห้งนะคะแล้วก็ตัดหัวท้ายแตงกวาแบบนี้นะคะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้นะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนการหั่นแตงกวานะคะหั่นแตงกวายังไงให้เป็นลายท้องงูนะคะลายท้องงูนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าจาวาระนะคะจะเป็นลายคล้ายท้องงูก็ใช้ตะเกียบนะคะตะเกียบนะคะเอามาลองแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะหั่นลงไปนะคะเฉียงๆประมาณ30องศานะคะเสร็จด้านหนึ่งแล้วเราก็มาพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็หั่นเหมือนเดิมนะคะหั่นจากหัวทางนี้ไปประมาณหั่นเฉียงประมาณ30องศาเหมือนเดิมนะคะหั่นลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแตงกวาลายๆแบบนี้นะคะลายแบบท้องงูนะคะคิวดีโนจาบาระนะคะภาษาญี่ปุ่นจาบาระคิรินะคะค่ะก่อนที่เราจะเอามาหมักกับน้ำดองนะคะน้ำดองแตงกวานะคะก่อนอื่นเราก็มาหั่นนะคะเป็นชิ้นพอให้รับประทานง่ายนะคะวันนี้เราหั่นไป4ชิ้นแล้วกันค่ะตอนหนึ่งแตงกวา1ลูกนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาทำน้ำดองแตงกวานะคะใช้น้ำส้ม
แบบผสมน้ำตาลนะคะแบบนี้นะคะคันตันซูนะคะของยี่ห้อมิสกังนะคะก็ใช้ทำกับข้าวได้หลายอย่างค่ะอันนี้นะคะใช้ทำกับข้าวได้หลายอย่างจริงๆมีไว้ติดบ้านจะช่วยได้เยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวมาเราผสมน้ำส้มกันนะคะก็แตงกวา3ลูกนะคะใช้น้ำส้ม3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะ1ค่ะต่อไปนะคะโทริการะซุปนะคะวันนี้ใช้1ช้อนนะคะ1ช้อนพูนๆ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาพูนๆแล้วก็นะคะน้ำมันงานะคะเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะต่อไปนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะต่อไปน้ำตาลนะคะค่ะน้ำตาลนะคะวันนี้ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปก็ผสมนะคะบีบถุงแบบนี้นะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหอมกลิ่นน้ำมันงามากเลยค่ะขอลองชิมดูนิดนึงนะคะชิมรสชาติโอเคค่ะวันนี้มีเด็กกินด้วยนะคะคือลูกสาวชอบกินแตงกวามากๆก็เลยไม่ใส่พริกลงไปนะคะสำหรับใครที่ชอบเผ็ดนะคะกินเผ็ดก็ใส่พริกแห้งซอยลงไปหรือใครจะใส่โทบันจันนะคะโทบันจันนะคะแบบนี้นะคะใช้สำหรับทำอาหารจีนนะคะใช้ทำได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งมาโบโทฟูแล้วก็เอบิชิดีนะคะก็อันนี้ก็มีติดบ้านไว้ก็ดีค่ะใช้ทำกับข้าวได้หลายหลากดีค่ะแต่วันนี้เราไม่ใส่นะคะเพราะว่ามีเด็กกินด้วยก็ใส่แค่นี้พอค่ะก็หมักลงไปเลยค่ะใส่แตงกวาที่ซอยไว้ลงไปแล้วก็เขาแบบนี้นะคะให้เข้ากันค่ะกดปิดถุงนะคะปิดปากถุงนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ3อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วค่ะแตงกวาจาบาลาเรานะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะแตงกวาจาบาลาเราค่ะก็ก่อนทานนะคะก็โรยงาขาวป่นแล้วก็งาขาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมของงามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความมันความอร่อยให้แตงกวามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบงาก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใครชอบเผ็ดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะหรือไม่ก็ใส่โทบันจันลงไปเพิ่มความเผ็ดได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแตงกวาจาบาลานะคะง่ายๆนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะยังไงเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็อยากจะลองทำดูนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปอาหารญี่ปุ่นง่ายๆนะคะคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ